แต่ว่าในมุมมองของโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคือคุณปรเมศเนี่ยเป็นอัยการอาวุโสแต่นี่เป็นโฆษกนะครับบอกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันกระทบนะมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับองค์กรแล้วก็มีการสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วโดยโฆษกของอัยการสูงสุดก็คือนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้นอกจากสั่งให้อธิบดีอัยการภาค9ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยังสั่งให้อธิบดีภาค9ฮะอธิบดีอัยการภาค9รวมถึงอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการประสานงานเพื่อนำสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ด้วยซึ่งสำนวนคดีนี้เนี่ยบอกว่ามีอยู่2ส่วนส่วนที่อธิบดีอัยการภาค9ในปี2563อันเนี้ยที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา6คน1ในนั้นก็คืออัยการบอยเนี่ยอันนี้สำนวนแรกเรียกมาดูทำไมถึงยกทำไมถึงรอดส่วนอีกสำนวนอีกคำสั่งก็คือคำสั่งที่สั่งฟ้องเสียแป้งคนเดียวเนี่ยนำไปสู่การถูกศาลพัทลุงมีคำพิพากษาจำคุกก็มาขอดูหน่อยสิว่าสำนวนเนี่ยมันมัดเสียแป้งแน่นหนาจริงหรือไม่ตรวจทั้งยกกับไม่ยก2ส่วนโดยโฆษกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าอัยการสูงสุดสั่งขอตรวจสอบสำนวนตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเช้านี้ครับให้ส่ง EMS ด่วนจากอัยการภาค9ก็คือพื้นที่ใกล้ๆจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยให้ส่งมาถึงสำนักงานวิชาการเอาสำนวนมาตรวจสอบวิเคราะห์อย่างละเอียดอย่างเร่งด่วนพอถามว่าอัยการสูงสุดกำหนดกรอบเวลาไหมที่จะตรวจสอบคุณประยุทธ์ก็บอกว่าอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีข้อสั่งการส่วนนี้แต่ดูจากที่สั่งการทันทีตั้งแต่วันหยุดมันก็สะท้อนแล้วฮะว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจะต้องรีบทำนอกจากนี้โฆษกยังบอกอีกว่าหากผลวิเคราะห์ออกมาทางโฆษกอัยการจะรีบแถลงข่าวให้สาธารณชนรับทราบว่ามันมีข้อบกพร่องไหมหรือว่ามันถูกต้องแล้วทั้งสองสำนวนใช่เพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะสังคมเขาสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เสียแป้งพูดจริงหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าเสียแป้งคนเดียวฮะความเห็นจากหลายฝ่ายหลายคนคนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งเมื่อกี้โค้ชขออภัยอัยการอาวุโสเองเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันมีขบวนการพยายามจะใส่ร้ายเสียแป้งอยู่ใช่มันแยกเป็นสองเรื่องเรื่องนึงก็คือโอเคเสียแป้งแหกคุกเนี่ยอันนั้นก็ผิดจริงแหละแหกนั่นมันผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสาเหตุที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยหลายคนก็เริ่มอยากรู้แล้วมันจริงหรือไม่ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย